NHK ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4รายครับนะแล้วก็ต้องติดตามตัวเลขนี้ต่อเพราะว่ามีอาคารบ้านเรือนจำนวนมากพังเสียหายในหลายเมืองแล้วคาดว่าน่าจะมีคนติดอยู่ใต้ซากด้วยนะฮะวันนี้รับศักราชใหม่ในต่างประเทศเนี่ยข่าวใหญ่ไปทั่วโลกก็คือกรณีของญี่ปุ่นที่มีแผ่นดินไหวระดับ 7.6 แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการแจ้งเตือนสึนามิแล้วก็มีคลื่นซัดไปที่ชายฝั่งนะและจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็เริ่มมีรายงานความเสียหายแล้วก็ความสูญเสียมานะฮะอันนี้คือสภาพคลื่นที่ซัดชายฝั่งมีรายงานว่ามีสึนามิสูง 1.2 เมตรนะฮะแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือทางญี่ปุ่นเนี่ยได้ลดการเตือนสึนามิแล้วนะฮะแต่ยังระบุว่ายังไม่พ้นความเสี่ยงก็ยังต้องเฝ้าระวังนะฮะเพราะว่าเหตุแผ่นดินไหวที่ผ่านมานี้เป็นเหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ไหวรุนแรงมากนะครับสำนักข่าว NHK ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4รายครับนะแล้วก็ต้องติดตามตัวเลขนี้ต่อเพราะว่ามีอาคารบ้านเรือนจำนวนมากพังเสียหายในหลายเมืองแล้วคาดว่าน่าจะมีคนติดอยู่ใต้ซากด้วยนะฮะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นสั่งการให้กองกำลังป้องกันตนเองก็คือทหารนั่นแหละคุณใหญ่ฮะลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยฮะนะแล้วก็ที่เมืองวาจิมะก็มีรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้นะร้านค้าบ้านเรือนริมทางเข้าตลาดนะก็เสียหายกว่า50หลังครับขณะที่วาจิมะนะคะเมืองวาจิมะค่ะอีกหนึ่งผลกระทบก็คือเรื่องของอากาศตอนนี้อากาศนี่อาจติดลบ2องศาค่ะอากาศเย็นนะนะอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดในญี่ปุ่นนะครับคือ1เรื่องความเสียหายจากสึนามิเนี่ยยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมเข้ามานะแต่ปรากฏว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วเห็นได้ชัดก็คือไฟไหม้คือแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะมี2อย่างที่ตามมาที่น่ากลัวก็คือ1สึนามิอาจจะเกิดหรือไม่เกิดแล้วก็2ไฟไหม้เพราะว่าทั้งท่อแก๊สนะไฟฟ้าทั้งไฟฟ้านะทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อาจจะยังใช้อยู่ระหว่างที่แผ่นดินไหวอย่างงี้นะแล้วก็เกิดเหตุไฟไหม้หลายจุดนะฮะในญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ส่วนนี้คือคลิปที่กิฟจังนั่งเล่าได้มีการนำเสนอเป็นกรณีศึกษาครับสถานีโทรทัศน์ในญี่ปุ่นนะฮะนี่คือ NHK ช่วงที่มีการเตือนสึนามินะผู้ประกาศของ NHK เนี่ยก็จะมีน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปทันทีจากการอ่านข่าวเรียบนะพอมาเป็นสถานการณ์เตือนเนี่ยก็จะมีเสียงเปลี่ยนไปทันทีแล้วก็จริงจังนะแล้วเนื้อหานี่พูดเลยนะไม่ต้องติดตามดูทีวีแล้วหนีไปเลยรีบหนีค่ะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ฮะค่ะ情報はラジオやスマートフォンでも入手できますテレビを見ていないで急いで逃げてください情報はラジオやスマートフォンでも入手できますテレビを見ていないで急いで逃げてくださいโอ้เนี่ยจะเป็นน้ำเสียงแบบนี้เลยนะปกติเขาจะอ่านข่าวเรียบนะแต่ว่าพอมาเป็นสถานการณ์ที่ต้องเตือนภัยแล้วก็ทำตามขั้นตอนก็หนีไปเลยไม่ต้องดูแล้วจริงจังขึ้นพูดเร็วขึ้นได้บอกให้ผู้ชมแต่เดี๋ยวตอบใจก่อนผู้ชมก็จะตอบกันว่าไม่เป็นไรระหว่างที่หนีก็ดูมือถือได้เพราะไม่ได้ดูที่จอทีวีเพราะสิ่งที่อยู่ติดกับตัวมากที่สุดคือมือถือค่ะโอ้โหนี่เป็นสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็นี่คือภาพล่าสุดเพิ่มเติมนะฮะหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้ประมาณสักบ่าย 2:10 นาทีตามเวลาที่ประเทศไทยฮะศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดอิชิคาวะฮะเนี่ยในอาคารนี่แหละฮะที่มีรายงานว่ามีคนติดอยู่ในอาคารเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะคะส่วนที่ไฟไหม้ฮะนะเห็นว่ามีไฟไหม้หลายจุดเลยนะฮะค่ะร้าน 7-Eleven Family Mart ในพื้นที่ได้รับผลกระทบนะการแจ้งเตือนสึนามิบางพื้นที่ยังเตือนบางพื้นที่ยกเลิกบางพื้นที่ก็เกิดสึนามิ120ซมฮะซึ่งไม่ถือว่าสูงมากนะที่วาจิมะนะฮะส่วนอิชิคาวะ120ซมโทยามะ80ซมอย่างเงี้ยนะความเสียหายจากสึนามิเนี่ยคาดว่าไม่เยอะแต่ความเสียหายจากอาคารถล่มจากไฟไหม้อย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่ต้องติดตามรุนแรงมากรถไฟภูมิภาคนะฮะก็ได้รับผลกระทบบางสายก็กำลังซ่อมแซมถนนบ้านพังโครงสร้างบางส่วนร้าวไฟฟ้าดับบ้านเรือน 36,000 หลังในอิชิคาวะนะแล้วก็อีก 1,500 หลังในจังหวัดนิงาตะ
นะและพื้นที่ที่มีคำสั่งอพยพนะเมื่อเวลา 24.45 นเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือที่ในพื้นที่จังหวัดอากิตะยามากาตะนิงาตะอิชิคาวะนะฮะก็มีคำสั่งอพยพนะอันนี้เป็นสถานการณ์ภาพรวมนะฮะนี่ภาพตอนที่แผ่นดินไหวคือไหวแรงจริงๆฮะแรงมากค่ะดูสิฮะโยกหมดเลยฮะเนี่ยส่วนนี้มาหลบอยู่ใต้โต๊ะนะฮะตามที่มีการซักซ้อมกันเลยนะครับโอ้โหนี่แต่ละจุดนะทั้งอาคารสำนักงานทั้งบ้านเรือนคนสถานีโดยสารนะแม้กระทั่งรถไฟก็หยุดทันทีนะคนรถไฟนี่ก็น่ากลัวอีกแบบนึงนะเออแต่รถไฟเนี่ยก็จะมีมาตรการอยู่พอเริ่มมีแผ่นดินไหวปุ๊บเขาจะรู้นะแล้วก็จะหยุดทันทีเลยนี่ค่ะแล้วก็ให้คนลงนะฮะนี่ดูสิฮะดูป้ายอ่ะป้ายสั่นหมดเลยอ่ะนะไปอยู่ใกล้ๆโครงสร้างที่มั่นคงที่สุดนะฮะนี่ในร้านฮะในซูเปอร์มาร์เก็ตนะแล้วช่วงนี้คนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นนี่เยอะมากเหมือนกันนะคะแล้วก็รายงานคนไทยยังไม่มีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะฮะค่ะรายงานเกี่ยวกับคนไทยที่โน่นจนถึงนาทีนี้นะครับเพราะว่าหลายท่านนี่ก็คงเป็นห่วงญาติมิตรก็ยังติดต่อกันได้นะครับค่ะเพราะว่าโทรศัพท์ไม่ได้ถูกตัดขาดนะฮะค่ะนะครับนะฮะแล้วก็บรรยากาศในห้างนะฮะขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะฮะค่ะนะฮะนี่คือสั่นแรงมากค่ะแต่ละคนก็ต้องไปหลบอยู่ในจุดที่มั่นคงที่สุดที่อยู่ใกล้ที่สุดอิออนมอลชินโคมัตสึนี่โอ้โหบ้านเรายังไม่ถึงขนาดนี้แต่หลายคนเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆในบ้านเราเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเรียนรู้เอาไว้ด้วยนะแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยจะทำยังไงนะฮะแล้วก็อีกคลิปนึงที่แชร์กันเยอะมากก็คือนี่ครับที่ศาลเจ้าฮาจิมังกุนะเมืองซันโจจังหวัดนิงาตะโคมไฟหินฮะกับบ่อปลาโดยฮะแผ่นดินไหวอ่ะค่ะกระเพื่อมเลยอ่ะยังกับคลื่นในท้องทะเลเลยอ่ะแล้วดูนี่ๆๆเออโคมไฟหินฮะโยกโยกนะแล้วก็พังโอ้โหนี่อันนี้คือช่วงที่แผ่นดินไหวนะฮะค่ะแล้วก็มี after shock นะนะแต่ after shock เนี่ยไม่รุนแรงมากนะฮะนี่คนไปไหว้พระขอพรที่ศาลเจ้าค่ะมีตอนแรกเตือนเนี่ย after shock เนี่ยรุนแรงเหมือนกันนะแต่ก็มีการเปลี่ยนนะฮะโอ้โหดูคนก็ตกใจกันนะฮะแต่ว่านี่ยังดีที่ไม่มีอาคารสูงๆอยู่รอบๆนะฮะแล้วก็ไฟไหม้นะหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวฮะเนี่ยสื่อที่รายงานฮะเขาก็จะเห็นภาพว่าเฮ้ยมันมีไฟไหม้อยู่หลายเหตุการณ์นะครับแล้วก็ในเพจคนไทยที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็อัปเดตนะจากนักท่องเที่ยวเป็นผู้ประสบภัยเฉยเลยแกบอกนะแต่ก็บอกว่าระบบที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะมีเสียงเตือนนะมือถือทุกเครือข่ายดังหมดเลยนะตอนที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็แจ้งเตือนสึนามิเนี่ยมือถือทุกค่ายเครือข่ายดังหมดนะแจ้งเตือนกันหมดเลยใช่นี่จากบนรถไฟก็ต้องลงจากรถละค่ะรถไฟฟ้าหยุดวิ่งสักพักพนักงานเดินมาเปิดประตูบอกให้ลงทิ้งของไว้แล้วก็เดินตามกันไปนะเนี่ยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเปิดโรงเรียนให้เป็นที่พักนะนี่อันนี้คืออัปเดตโดยคุณพีรพลนะอยู่ในเพจกลุ่มคนไทยที่ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นฮะอันนี้สถานการณ์ล่าสุดนะครับส่วนที่สถานเอกอัครราชทูตไทยที่ญี่ปุ่นนะก็ติดตามสถานการณ์ตามที่นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบหมายสั่งการนะก็เดี๋ยวสายๆเนี่ยคงอัปเดตกันอีกทีนึงเรื่องความเสียหายคาดว่าจะมากกว่าที่รายงานไปเมื่อสักครู่ว่าผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ย4รายนะแต่ว่าคาดว่าจะมีเพิ่มนะอันนี้เป็นเหตุภัยธรรมชาติครั้งใหญ่วันแรกเลยของศักราชใหม่